อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตไบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปโดนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอรีวิวเก่งกันอีกแล้วนะไม่ได้รีวิวเก่งกันนานมากๆเลยนะกลับมาแล้วนะจ๊ะคือเราแบบว่าอยากลองใช้ก่อนจริงๆแล้วค่อยมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแปรงแต่งหน้ากันแปรงแต่งหน้าที่ทุกคนก็น่าจะไปหาซื้อกันได้นะนั่นก็คือแปรงแต่งหน้าจากในมินิโซกันนั่นเองนะมินิโซเป็นร้านที่มีแปรงแต่งหน้าเยอะมากราคาก็สมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพเท่ากับราคาแล้วเราก็มีหลายตัวที่มาจากของมินิโซแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยิบแล้วก็มาพูดให้ฟังกันว่าอันไหนเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แปรงใหญ่ๆกันก่อนนะฮะแปรงนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบด้ามสีขาแบบนี้นะฮะเป็นแบบเรียวๆอย่างนี้นะความดีงามของแปรงนี้ก็คือหัวนางแบบว่าฟุ้งมันเป็นแปรงที่นิ่มมากๆเลยแล้วก็เหมาะแก่การจะแบบว่าลงแป้งฝุ่นหรือว่าจะลงแป้งพับที่ไม่ต้องการความหนามากไม่ต้องปกปิดมากอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็โอเคนะขนแปรงค่อนข้างนุ่มไม่บาดหน้าแล้วก็ฟุ้งได้ค่อนข้างดีอันจริงมันมีหลายแบบมากเลยนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยแต่เราหยิบมาเฉพาะที่มันเป็นแป้งนะครับทุกคนต่อไปเป็นแปรงด้ามเงินแบบนี้นะฮะอันนี้น่าจะ139 บาทนะถ้าจำไม่ผิดซื้อมานานมากๆแล้วอันนี้เป็นแปรงเอาไว้สำหรับปัดบลัชออนนะคืออันนี้ก็สามารถปัดแป้งได้อันนี้กับอันนี้เนี่ยอันนี้จะมีความขนแข็งกว่าอันนี้นะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยสามารถแบบปัดแก้มปัดอะไรได้นะฮะทุกคนจิกสีได้ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อไปจะมาส่วนของพวกแบบอันเล็กๆน้อยๆเรามีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะฮะนี่เรารู้สึกว่าเราทำหายไปอันหนึ่งนะทุกคนจริงๆแล้วมันจะต้องมีสักอันหนึ่งที่มันยังอยู่ตรงนี้แต่มันเหมือนมันหายไปจะมีเป็นด้ามที่เป็นใสๆแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนคริสตัลนะครับอันนี้เพิ่งออกมาใหม่เราเพิ่งเห็นนะฮะแล้วก็มีด้ามแบบนี้จริงๆแล้วเขาขายเป็นเซตนะ99 บาทนะอันนี้99 บาทได้10 แท่งแต่หายไปแท่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้มันหายไปไหนอะแล้วก็อันนี้69 บาทอันนี้ก็เหมือนจะหายไปด้ามหนึ่งแล้วสึกว่าเราอ่ะมีอยู่2 อันเป็นด้ามสีฟ้าเขาจะมีรุ่นที่เป็นสีฟ้าชมพูแล้วก็ดำนะฮะสำหรับอันนี้นะอันนี้เราเคยรีวิวแบบเป็นจุ่มจิ๋มไปในIG Story สำหรับ3ตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นแปรงที่สำหรับแต่งตานะครับมีแปรงตาแล้วก็มีแปรงเป็นอายไลเนอร์หรือคิ้วก็ได้แล้วก็มีเป็นแบบนี้สามารถเขียนเป็นอายไลเนอร์ก็ได้แต่ว่าเราเอามาใช้เป็นทาลิปนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับ3ตัวนี้มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็โอเคพอเบนไปได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยไปส่วนอันนี้นะฮะเป็นแบบว่าเขียนคิ้วเขาค่อนข้างจะแข็งแบบแข็งมากๆส่วนมากเราไม่ได้เขียนคิ้วไงเราส่วนมากเราจะเอามาแบบเขียนที่เป็นอายไลเนอร์อะไรประมาณนี้บริเวณแบบหางตาอะไรเงี้ยซึ่งมันบาดตานะทุกคนถ้าเขียนคิ้วพอได้อยู่แต่ถ้าเอามาเขียนตาคือก็จะเจ็บนะเนี่ยเขียนคิ้วก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะส่วนอันนี้เป็นแปรงที่เอาไว้เขียนอายไลเนอร์นะแข็งเหมือนกันแล้วก็สามารถบาดตาเราได้เช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะงั้นเราเลยถึงเอามาทาเป็นปากแทน3อันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะฮะทุกคนต่อไปก็เป็นอันนี้นะฮะเป็นแปรงอายแชโดว์เหมือนกันนะฮะอันนี้ใช้หล่นไปเลยจ้าอันนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่าขนแปรงนางดีแล้วคือนางสมูทนางไม่งึงงงงักนางแบบไปได้เธอไปไหนฉันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้เราแนะนำเลยถ้าหากใครอยากได้แปรงแต่งหน้าต่อไปแปรงอันนี้นะฮะเป็นคริสตัลหน่อยอันนี้ก็69 บาทเนี่ย69 บาทได้มา2 อันเราชอบอันนี้มากๆเลยทุกคนเพราะว่าแปรงมันดีทั้ง2อันเลยคือโคตรประทับใจคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบแปรงในลักษณะหัวแบบนี้มากชอบมากเพราะว่ามันทำให้แบบเขียนบริเวณแบบใต้ตาแล้วก็บริเวณแบบชั้นตาเข้าได้ค่อนข้างดีแล้วมันไม่แข็งคือเราเจอลักษณะแปรงแบบนี้ที่แข็งมาเยอะมากๆบริเวณตาลงบริเวณหัวตาลงบริเวณชั้นตาได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบเป็นหัวที่โอเคเป็นหัวที่แบบเล็กๆน่ารักแล้วก็แบบสามารถลงสีได้ดีจิกสีได้ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะทุกคนอีกอันนึงเป็นแปรงแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นแปรงเบนนั่นเองนะก็ใช้สำหรับการเบนแบบว่าให้มันแบบสมูทหรืออ่อนลงหรือสีให้เข้ากันซึ่งมันก็ดีเหมือนกันเพราะมันนิ่มมากนะทุกคนนิ่มแบบไม่ได้สมูทแบบปัดแล้วไปง่ายๆทุกคนมันก็ยังมีความแบบติดๆขัดๆอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบสูงโอเคก็นี่คือในบรรดาแปรงในมินิโซที่เราแบบว่า
ชื่นชอบแล้วก็ซื้อมานะซึ่งเราใช้จริงๆจังๆเลยนะทุกคนนะฮะก็ค่อยๆซื้อทีละอันเนาะไม่ต้องซื้อทีเดียวตู้มอะไรอย่างเงี้ยชอบอันไหนหรือใช้อันไหนอยู่บ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะทุกคนเนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆใช้แปรงของอะไรกันบ้างส่วนตัวเราใช้ของมินิโซนะเพราะว่าเขาถูกและดีนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนดูถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิวด้านข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย